สวัสดีครับก็มาถึง e ีีที่44นะครับในอีีนี้ครับผมจะพาคิวรี่ข้อมูลประเภทสินค้าหรือว่าหมวดหมู่สินค้านะครับมาแสดงบนเมนูที่เป็นนับบาร์ของเราหรือว่าเมนูท็อปแล้วก็สามารถคลิกนะครับที่หมวดหมู่เพื่อแสดงสินค้าที่อยู่ในหมวดหมู่นั้นๆได้นะครับอ่ะโอเคก่อนอื่นครับเรากลับไปที่งานของเราอ่านะครับงานนี้นะ ตรงส่วนที่ผมจะพาเอาประเภทสินค้ามาใส่ก็คือตรงส่วนนี้ครับตรงที่เป็นดับดาวตรงที่เป็นดับดาวนะพอคลิกเห็นไหมครับก็จะมีประเภทสินค้าหรือว่าหมวดหมู่สินค้าที่มาจากตารางที่ชื่อว่า TV underscore type แล้วก็ตารางนี้ครับในส่วนของแอดมินครับยังไม่มีระบบจัดการนะยังไม่มีระบบจัดการเพราะฉะนั้นครับเวลาที่ คุณอยากทําเพิ่มลบแก้ไขให้ใช้ตรงส่วนของสมาชิกตัวนี้ครับของเมมเบอร์เนี่ยคุณก็เซฟแอสนะเป็นแค t แคตตาลหรือว่า product type ก็ได้เซฟแอสนะให้ครบทั้งฟอร์มเพิ่มอ่าฟอร์มแก้ไขแล้วก็ลบนะนะครับแล้วก็ทําเพิ่มลบแก้ไขออกมานะประเภทสินค้านะครับผมเพราะว่าตอนนี้มีแค่ตารางให้อย่างเดียวแล้วก็คุณไปทําข้างหลังบ้านเพิ่มเติมเอาเองนะครับอ่ะโอเค กลับมาที่ตรงส่วนของการแสดงสินค้าหรือว่าเรียกว่าหน้าบ้านก็ได้แล้วกันนะหน้าเว็บไซต์นะหรือว่าส่วนของผู้ใช้ก็ได้นะครับเอาที่เราเข้าใจเวลาที่เราจะไปค u วรีข้อมูลนะครับเพื่อมาแสดงบนเมนูตรงนี้เราก็ต้องหาไฟล์ที่เป็นเมนูออกมาให้เจอก่อนรับว่ามันอยู่ที่ไฟล์ไหน,นว่ามันอยู่ที่ไฟล์ไหนอ่ะเราก็เปิด Index p อ p ขึ้นมาอยู่นอกโฟลเดอร์แอดมินะครับนี่ครับแล้เ,เปิด index p p p ขึ้นมาแล้วก็ดูครับว่าไฟล์ที่น่าจะเป็นในส่วนของเมนูคือไฟล์ไหนนะครับอ่ะดูง่ายๆเลยครับเมื่อเรามีการตั้งให้มันสื่อไปแล้วเราก็รู้แล้วครับว่าคือไฟล์นี้แน่นอนชัวร์ก็คือเมนู underscore top psp นะให้ตั้งเหมือนกันก่อนเวลาหาโค้ดจะได้หาง่ายเราก็เปิด เมนูท็อปขึ้นมาอ่านี่ไงครับเมนูของเราใช้คลาสนับบาร์แล้วก็รีเฟรชนะครับถ้าเราคลิกโฮมตอนนี้นะคลิกโฮมคลิกลิงก์คลิกอะไรต่างๆยังไม่ไปไหนเลยนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะตัวแรกนะครับอย่างเช่นชื่อร้านค้าเรานะผมจะให้ลิงก์มาที่ i n d e x p p แล้วก็มีคำว่าหน้าหลักตรงนี้ด้วยก็ให้ลิงก์มาที่ i n d e x p p เช่นเดียวกันอ่ะนี่ครับตรงนี้นะอาจจะเป็นอ่ะเดบ้บ้าน,านชอ็อป แล้วก็ตรง h e l e ที่เป็น s h a r p นะครับผมจะให้เปลี่ยนเป็น index p p ตรงนี้นะอ่านี่ครับตรงส่วนของคลาสแนปปาแบนก่อนหน้าน,นี้มันเป็นชื่อร้านของคุณนะคุณก็เพิ่มชื่อไฟล์ที่เราจะลิงก์ไปก็คือ index psp นะให้มันวิ่งไปหน้าแรกของเรา อ่ะส่วนแรกจบแล้วนะครับใครไม่ทันกดหยุดหน้าจอไว้ต่อไปโฮมอ่าโฮมตัวนี้ครับเราอาจจะเปลี่ยนเป็นหน้าหลักก็ได้อ่ะเป็นภาษาไทยเลยนะครับหน้าหลักแล้วก็ตรง h e ชเที่เป็นชาร์ปตรวนี้เราก็ลิงก์ไปที่ index. php เช่นเดียวกันแล้วก็เพิ่มคลาสตรงนี้ครับเป็น text ขีดไว้ไว้ที่แปลว่าสีขาวนี่ text ขีดไว้ เดี๋ยวซูมให้ดูเพื่อต้องการให้เมนูของเรามีสีขาวอ่ะโอเคไม่ทันกดหยุดหน้าจอไว้จากนั้นครับเราก็เซฟแล้วก็รีเฟรชดูผลลัพธ์อ่าเห็นไหมครับมาแล้วพอเราคลิกหน้าหลักปั๊บนะหรือว่าคลิกชื่อร้านข้างบนเนี่ยมันก็จะลิงก์มาที่ index. php ซึ่งมันก็คือหน้าแรกของเว็บไซต์เรานั่นเองอ่ะแล้วก็พอเราคลิกไปหน้ารายละเอียดสินค้า มันก็ยังอยู่เราก็สามารถคลิกหน้าหลักเพื่อวิ่งกลับไปที่หน้าหลักของตัวเว็บไซต์เราได้โอเคนะต่อไปมาโฟกัสตรง dropdown พวกลิงก์พวก disable นี่เอาไว้ก่อนนับเดี๋ยวไหนที่เราไม่ได้ใช้เราก็ค่อยมาตัดออกอะโอเคเรามาตรงส่วนของ dropdown นี่ครับมีคำว่า dropdown อยู่เราก็เปลี่ยนเป็นหมวดหมู่สินค้า เปลี่ยนเป็น,ปนหมวดหมู่สินค้าจากนั้นเซฟรีเฟรชดูผลลัพธ์คำว่าหมวดหมู่มาแล้วนะแต่ข้อความยังเป็นสีดำซึ่งมันอาจจะไม่เข้ากับเมนูสีแดงที่เราได้ออกแบบไว้ซึ่งของคุณก็อาจจะเป็นสีอื่นไปเนาะ,ะแล้วก็เพิ่มคลาสเข้าไปครับเนี่ยพิมคลาสต่อเลยต่อจาก dropdown ขีด toggle ตัวนี้ยเราก็ว่าครับพิมพ คลาสชื่อว่า text ขีดไว้อ่ะ text ขีดไว้ตัวนี้ครับคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เลยคล้ายๆกับเอ,อ่อ home เลยเนี่ย text ขีดไว้อ่ะตัวหน้าแรกก็เหมือนกันก็ text ขีดไว้อันนี้ก็ใช้คลาส text ขีดไว้นะให้ข้อความเป็นสีขาวอ่ะเห็นไหมครับเป็นสีขาวแล้วนะอ่ะนี่เป็นสีขาวเรียบร้อยแล้ว พอคลิกออกมาครับอ่ายังไม่มีข้อมูลนะครับที่มาจากตารางของเราเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีการ q ิวรีข้อมูลซึ่งการค u ว r y ข้อมูลตรงนี้ก็ต้องค u ว r y แบบฟีดออลเพื่อเอาไป for r it h l o ูปต่อ,อะนะครับเราก็ต้องไปหาตัวอย่างมาเราจะค u ว r y ไว้ในไฟล์นี้เลยครับอ่าไว้ในไฟล์นี้เลยเมนูท็อปนะเมนูท็อปอ่ะเราเปิดทีทีขึ้นมาก่อนแล้วก็คอมเมนต์คิวรี r โปรดัก หรือว่าจะเป็นการคิวรีข้อมูลประเภทสินค้าหมวดหมู่สินค้าก็ได้นะครับแล้วก็การคิวรีตัวนี้ครับเราก็จะไปดูที่ Product Index ไปเอาตัวอย่างจาก Product Index มาะนะดี๋ยบันคลิกเปิดไฟล์ชื่อว่า Product ด n d e ร์อินขึ้นมานี่คือโค้ดตัวอย่างโค้ดสบรรทัดที่เราจะเอาไป Copy เลยครับ Copy เลย Copy เสร็จนะครับกลับมาที่เมนู underscore t o p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  แล้วก็วางโค้ดแล้วก็วางโค้ดอ่ะมาแบบนี้นะจากนั้นอ่ะเปลี่ยนชื่อตัวแปรก่อนจาก q u r r y Product ก็เป็นเพิ่มคำว,ว่าไทยเข้าไปอ่ะนี่ครับเหมือนกัน4จุดอ่ะตัวที3จุด2แล้วก็3ส่วนตัวนี้ครับก็จะเป็น prdt อ่ะแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่าเราต้องไปแก้ชื่อเป็นโรอยู่แล้วนะใน for each อ่ะนี่ครับ u e r y product type อ่ะอีกนิดนึงครับตัว p ตรงคำว่า product ผมให้คุณเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะมันจะได้ดูง่ายนะเพราะว่าถ้ามันเป็นคำเดียวกันแล้วมันต่อกันแบบนี้มันอ่านยากอ่ะนี่นะ u u r y e, product type หรือคุณจะเขียนเป็น ตัวแปร smt product type ก็ได้ p i d type ก็ได้นะครับแล้วแต่แต่เราต้องเข้าใจความหมายแล้วก็ครับตรงส่วน select ตรงนี้ครับเราก็ไปดูมานะตารางที่เราใช้คือตาราง t b l e type select star from t b l type แล้วก็เราไม่ต้อง order by นะถ้าเราไม่ต้อง order by ความหมายก็คือเรียงลำดับจากน้อยไปหามากน้อยไปหามากในที่นี้ก็คือ id นั่นเองหรือว่า ตัวที่เป็น primary key ของตารางนี้ก็คือ type_id นะครับโอเคจากนั้นครับลอง save refresh ดูผลลัพธ์ว่ามี error อะไรเกิดขึ้นไหมไม่มี error นะครับไม่มี error แล้วก็ query ไม่ได้พ่น error อะไรออกมาก็แสดงว่าถูกต้องต่อไปครับ copy ชื่อตัวแปรนี้ไว้ครับ rsp_rdt เราต้องตั้มต้องตั้งนะครับห้ามซ้ำกับ ไฟอื่นนะตัวแปรไม่งั้นจะมีปัญหากันแล้วก็คุณเลื่อนมาตรงหมวดหมู่สินค้าอ่านี่ครับอยู่ในคลาส li n น v I t e m dropdown มีตัวนี้ละหมวดหมู่สินค้าต่อไปที่เราจะมาลูปโดยใช้ for each loop นะครับเราจะลูปภายใต้ตัวนี้ครับ ul class dropdown menu แล้วก็ข้างในก็จะเป็น dropdown item อ่าผมจะพาคุณลบออกให้เหลือแค่ตัวแรกตัวเดียวที่เป็น action เราจะเหลือไว้แค่ตัวเดียวเพราะว่าเราจะลูปนะ ส่วนที่ไม่ได้ใช้อีก3อันอีก3าบรรทัดนะคุณไฮไลท์ลบทิ้งไปเลยไม่ต้องห่วงลบไปเลยนะเพราะว่าเรามีต้นแบบอยู่แล้วนี่ครับเอนเตลงมาแบบนี้เราจะเอา for each loop นะครับมาครอบ tag li ไว้ก็เหมือนเดิมครับเปิดทีดดขึ้นมาแล้วก็ for each วงเล็บเปิดปิดกาเปิดลบปิดกาปิดออกก่อน แล้วก็ Enter ต่อจากแท็กปิด L I เปิดแท็ก P P แล้วก็ปิดกาปิดอ่านะผมพาใช้ปิดกานะเพราะว่ามันดูง่ายกว่าบางที่ก็สอนเขาก็ใช้เป็น end for each อะไรพวกนี้นะครับก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ถนัดนะแต่ผมเอาแบบคลาสสิกเลยปิดกาเพราะว่าเราคลิกปับ๊บเรารู้เลยว่าแท็กเปิดแท็กปิดอยู่ที่ไหนนะครับต่อครับในวงเล็บในวงเล็บเราก็วางตัวแปรที่เราได้ประกาศไว้ด้านบนตรงนี้ะนะครับ ประกาศไว้เสร็จปั๊บเอามาไว้ในวงเล็บ for each แล้วก็วัก s ว่า alias หรือว่าตั้งชื่อใหม่เป็นตัวแปรโรสั้นๆแบบนี้อ่าแล้วก็ตัวแปรโรตรงเนี้ยมันจะทำงานแค่ภายใต้ปีกกาของ for each นี้เท่านั้นนะมันจะไม่ไปชนกับที่ไหนนะมันจะไม่ไปชนกับที่ไหนนะครับอ่ะนี่นะเดี๋ยวซูมโค้ดให้อ่ะนะเดี๋ยวค้างโค้ดไว้ให้5วิแล้วก็ใครไม่ทันก็กดหยุดหน้าจอไว้ ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะ,อะ,อะโอเคใครไม่ทันกดหยุดหน้าจอไว้ครับฉะนั้นเราเซฟรีเฟซเราจะเห็นนะครับคำว่าแอคชั่นเนี่ยเมนูแอคชั่นเนี่ยมีตามจำนวนสินมีตามจํานวนข้อมูลของหมวดหมู่สินค้าที่เรามีในตารางอย่างเช่นในตารางตอนนี้มี4นะนะมี4โรถ้าเราเซฟรีเฟซปับ๊บคลิกหมวดหมู่สินค้าเห็นไหมครับก็จะมีคําว่าแอคชั่น4บรรทัด4รายการ4เมนูนั่นเองอ่าอันนี้เป็นการเช็คว่า เราคิวรีถูกต้องไหมแล้วก็โค้ Loop เราถูกต้องไหมถ้าถูกต้องออกมาแบบนี้อันนี้เป็นวิธีการเช็คต่อไปครับเราเช็คเสร็จแล้วว่าโอเคเราคิวรีถูกต้องเรา Loop ถูกต้องต่อไปครับเราจะมาเอาตัวชื่อหมวดหมู่สินค้ามาแสดงนะครับจากคำว่า Action ตรงนี้เราก็เปิดพิพีแบบสั้นๆก็ได้ครับ Echo ตัวแปรโรวงเล็บเหลี่ยม Single ลโค e ด แล้วก็ปิดพีดพให้เรียบร้อยแล้วก็ชื่อคอลัมน์ก็คือ type underscore name นะเดี๋ยว enter มาอยู่คนละบรรทัดนะครับให้ดูง่ายอ่ะแบบนี้แล้วกันน่าจะดูง่ายกว่าอ่ะแบบนี้อ่ะนี่ครับแบบนี้แบบนี้อ่ะ เดี๋ยวเซฟรันก่อนเดี๋ยวค่อยมาพิมพ์ตามอีกทีหนึง่งปับ๊บเห็นไหมครับก็จะโชว์หมวดหมู่นะตามที่เรามีในตารางที่เบานดกอรไทเห็นไหมครับข้อมูลมาแล้วนะข้อมูลมาแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวค้างโค้ดไว้ให้ค่าวิอ่ะโอเคนะครับจากนั้นจากนั้น เราจะมาทำตรงลิงก์ตรงนี้ครับให้ลิงก์ไปที่ไฟล์ใหม่นะครับลิงก์ไปที่ไฟล์ใหม่ซึ่งไฟล์นั้นก็คือที่ชื่อว่า category.php นะครับซึ่งจะพาทาในคลิปต่อไปในตอนที่2นะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปเพราะฉะนั้นอะให้พิมพ์ไว้ก่อนเลยครับ category.php แล้วก็เครื่องหมายคำถามเป็นการส่งพารามิเตอร์ไปครับถึงแม้ว่าใน ตาราง Product Type Primary Key จะเป็น Type Under นน Score ID แต่เราสามารถส่ง ID ไปได้นะเพื่อให้เห็น ID ที่มันดูสวยๆนะครับโคด้ดอ่ะลิงก์จะได้ไม่ยาวจนเกินไปอ่ะแล้วก็ก๊อบตัวนี้มามาวางข้างหลังเท่ากับแล้วก็เปลี่ยนเป็น Type ID อ่ะนี่ครับเปลี่ยนเป็น Type ID นะ เดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะพาส่งพารามิเตอร์ตัวที่2ไปด้วยแต่ตอนนี้ครับคลิปแรกนะ10กว่านาะทีเนี้ยพาทําแค่นี้ก่อนพาทําแค่นี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวค้างโค้ดไว้ให้ค่าวิอ่ะขอขอเริ่มจากโค้ดด้านบนกัอนตัวคิวรี่แล้วก็โค้ดตรง for each อ่ะนี่ครับ อโอเคนะครับนะพาทำคลิปเดียวเลยก็ได้แต่ไม่อยากให้คลิปมันยาวจนเกินไปอ่ะเซฟทุลลัพั์ก่อนครับทุกคนรีเฟรชครับคลิกหมวดหมู่สินค้าอ่ะเห็นไหมครับแล้วก็ลองคลิกอ่ะอย่างเช่นหมวดหมู่คอมพิวเตอร์ปั๊บนะตอนนี้มันจะขึ้นเป็น not found ก่อนนะขึ้นเป็น not found ก่อนแต่ช่างมันเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำให้มาโฟกัส URL ด้านบนก่อนนะครับโฟกัส URL ด้านบนก่อนเห็นไหมมีการลิงก์มาที่ category.php ส่งพารามิเตอร์ครับ id เท่ากับ4มา id ก็คือ,อ,อตัว type id นะครับ id ที่4คืออะไรอะเราลองกลับไปดูที่ตารางเราอันที่4ก็คือคอมพิวเตอร์ที่เราได้คลิกเมื่อกี้นะอะอย่างเช่นเราแบ็คกลับไปก่อนหมวดหมู่ครับหมวดหมู่ที่1ครับก็จะเป็น id ที่1เป็น id ที่1น่ะหมวดหมู่ที่1เป็น id ที่1ถูกต้องอ่าเห็นไหมครับเราคลิกส่ง พารามิเตอร์มาได้เรียบร้อยแล้วนะพารามิเตอร์มาได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เรียกข้อมูลมาแสดงในนับบารหรือว่าเมนูท็อปได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะโอเคในคลิปต่อไปครับผมก็จะพาทําหน้านี้เวลาที่เราคลิกหวดหมู่ปั๊บนะมีการส่งอ่ะไทยไอหรือว่าไอมาเนี่ยเราก็ต้องแสดงสินค้าเฉพาะที่อยู่ในประเภทสินค้านั้นเท่านั้นอ่าอย่างเช่นส่งไอ1ดีหนึ่งมาหรือว่าส่งอ่าหมวดหมู่ หมวดหมู่ที่1มาก็จะโชว์แค่สินค้าหมวดหมู่ที่1นึ่านะครับไม่ใช่ว่าโชว์ทุกหมวดหมู่นะครับก็จะพาทําในคลิปต่อไปแล้วก็จะพาเตรียมข้อมูลด้วยนะให้สินค้าของเราเนี่ยมันมีครบทุกหมวดหมู่อ่ะมันมีครบทุกหมวดหมู่ครับเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าเราโฟกัสดีๆนะมันมีแค่ประเภทที่1ห,หรือว่าหมวดหมู่ที่1 ใไหมครับมีหมดหมู่ไอดีที่1เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเตรียมข้อมูลด้วยครับเพื่อเพื่อต้องการให้มันโชว์ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการแล้วก็เป็นการทสโค้ดที่เราได้เขียนเข้าไปด้วยนะครับอ่ะโอเคคลิปตอนที่1ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับแสดงสินค้าตามหมวดหมู่นะครับฝากกันไว้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ